สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับทักษะคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยครูชัชชมทรัพย์สินหรือครูอ้อยค่ะลูกในวันนี้นะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์แล้วเปิดไปที่หน้า83ถึง84พร้อมๆกันเลยค่ะลูกเมื่อเปิดมาแล้วเราจะเห็นว่าวันนี้เราจะมาทำแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่6ในเรื่องของเวลากันนะคะเริ่มกันที่ข้อ1ใหญ่เป็นการเติมคำตอบนักเรียนดูที่ข้อ1นะคะโจทย์นะคะมีรูปนาฬิกามาให้นะคะแต่ไม่ได้แจ้งว่าเป็นเวลาเท่าไหร่เพียงแต่ระบุมาว่าเป็นช่วงเวลากลางวันดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะไปตอบคำถามเราจะต้องมาอ่านเวลาจากหน้าปัดนาฬิกาที่กำหนดมาให้ก่อนมาดูที่เข็มสั้นนะคะเข็มสั้นจะชี้เกือบถึงตัวเลข5เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข9ส่วนเข็มวินาทีชี้ที่ตัวเลข12มาอ่านเวลากันเลยนะคะลูกคุณครูจะเขียนไว้ข้างบนนี้ก่อนนะคะอันดับแรกค่ะเข็มสั้นชี้เกือบถึงตัวเลข5และเป็นช่วงเวลากลางวันซึ่งก็คือ16นาฬิกาส่วนเข็มยาวชี้ที่เลข9คือ45นาทีส่วนเข็มวินาทีชี้ที่เลข12หมายถึงไม่มีวินาทีนะคะเพราะเดินครบรอบไปแล้วต่อด้วยโจทย์กำหนดว่าหลังจากเวลานี้30นาที30วินาทีจะเป็นเวลาใดเราก็จะนำนะคะ30นาทีกับ30วินาทีมาเติมลงไปเพื่อหาคำตอบเราต้องใช้วิธีการบวกนะคะเนื่องจากว่าเป็นเวลาที่ยังไม่เกิดขึ้นเราก็นำมาบวกได้เลยนะคะลูก0บวก30ได้เท่ากับ30 5บวก0ได้5 4บวก3เท่ากับ7 16ไม่มีตัวบวกเลื่อนลงมานะคะคราวนี้นักเรียนมาดูเราจะสังเกตว่าในส่วนของวินาทีนะคะในส่วนของวินาทีกับในส่วนของนาทีเนี่ยส่วนที่เป็นวินาทีเราไม่ต้องนำมาคิดนะคะเราเติมลงมาได้เลยแต่ในส่วนของนาทีเนี่ย1ชั่วโมงเราทราบอยู่แล้วว่าเราจะมีเพียง60นาทีแต่คำตอบที่เราหาได้คือ75นาทีเราก็จะต้องทำให้เป็นหน่วยใหญ่กับหน่วยย่อยวิธีการเราก็จะนำ75ตั้งแล้วหารด้วย60 60คูณ1ได้60เราก็จะเหลือเท่ากับ15นาทีมีผลหารเป็น1ชั่วโมงนะคะเหลือเศษ15นาทีเราก็จะนำ1มาบวกกับ16เราจะได้คำตอบเท่ากับ17ส่วนเศษที่เราเหลือ15นาทีเราก็นำมาใส่ได้เลยนะคะสรุปนะคะในข้อ1หลังจากนี้30นาที30วินาทีก็จะเป็นเวลา17นาฬิกา15นาที30วินาทีค่ะมาดูต่อที่ข้อที่2วิษณุไปเยี่ยมญาติตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมไปจนถึงวันที่4สิงหาคมรวมเป็นเวลากี่วันถ้าเราใช้การนับวันเราก็จะมาเขียนก่อนนะคะเดือนกรกฎาคมก็จะมี30แต่กรกฎาคมจะมี31วันเราใส่31เข้าไปด้วยนะคะรวมแล้วในเดือนกรกฎาคมจะมี2วันต่อด้วยวันของสิงหาคมก็คือ1ถึง4นะคะก็จะมีอีกเท่ากับ4วันนำทั้ง2เดือนมารวมกัน2บวก4ได้เท่ากับ6สรุปแล้วนะคะวิษณุไปเยี่ยมญาติตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึงวันที่4สิงหาคมรวมเป็นเวลาทั้งหมดคือ6วันแต่ถ้าเกิดเราจะใช้การคิดคำนวณหาคำตอบเราจะทำได้อย่างไรนั่นก็คือเดือนกรกฎาคมมี31วันลบด้วย30เราจะเหลือเท่ากับ1แต่ว่าเราต้องนับวันที่30ด้วยเราก็บวก1
นะคะก็จะได้คำตอบเท่ากับ2วันในเดือนกรกฎาคมส่วนเดือนสิงหาคมนะคะเราก็นำมาบวกต่อนะคะอีก4วันซึ่งก็คือรวมแล้วเป็น6วันเท่ากันนั่นเองต่อที่ข้อ3ค่ะจิตอาสาวันแรกทำงานตั้งแต่เวลา 15:30 นถึงเวลา 22:40 นในวันที่2ทำงานตั้งแต่เวลา 6:15 ถึงเวลา 12:20 น2วันทำงานต่างกันกี่ชั่วโมงกี่นาทีวิธีคิดนะคะให้นักเรียนนำนะคะ10:22:40 นาทีตั้งนะคะลบด้วย15:30 นาทีลบไม่ได้นะคะต้องมีการกระจาย60บวกกับ40ก็จะได้เป็น100นาทีนะคะ0ลบ0เหลือ0 10ลบ3เหลือ7นะคะ21-15เหลือ6ในที่นี้นะคะตรงนี้เหลือ70หารด้วย60เราจะเหลือเท่ากับ1ชั่วโมงกับอีก10นาทีเราก็นำ1ชั่วโมงมาบวกกับ6ก็จะเป็น7ชั่วโมงกับ10นาทีในวันที่2ล่ะคะจะเป็นเวลาเท่าไหร่ก็คือนำ12:20นาทีตั้งแล้วก็ลบด้วย6:15นาทีลบนะคะ20ลบ15เหลือ5 12ลบ6เหลือ6เรามาดูสิคะว่าใช้เวลาต่างกันเท่าไหร่นั่นก็คือในวันแรก7ชั่วโมงกับอีก10นาทีในวันที่2 6ชั่วโมงกับอีก5นาทีนำมาลบนะคะ10ลบ5เหลือ5 7ลบ6เหลือ1สรุปนะคะ2วันทำงานต่างกันคือ1ชั่วโมงกับ5นาทีค่ะต่อที่ข้อ4นะคะลูกมาลีนัดเพื่อนไว้เวลา 10:15 นาทีมาลีมาถึงก่อนเวลา20นาทีมาลีมาถึงที่นัดหมายเวลาใดเมื่อมาถึงก่อนเราต้องนำไปลบออกนะคะวิธีการเราก็จะนำ 10:15 นาทีตั้งแล้วก็ลบออกด้วย20นาทีลบไม่ได้นะคะกระจายจากหน่วยนาฬิกาไปจากตรงนี้15 1ชั่วโมงมี60บวกกับอีก15ก็จะเท่ากับ75นะคะ5ลบ0เหลือ5 7ลบ2เหลือ5 9ไม่มีตัวลบเลื่อนลงมาเราก็จะได้เป็นเวลานะคะคือมาลีมาถึงที่นัดหมายในเวลา 9:55 นาทีต่อที่ข้อ5เลยค่ะลูกหงมีนัดกับหมอ30วันหลังจากวันที่12มีนาคมหงต้องมาพบหมอในวันที่เท่าไหร่และเดือนเท่าไหร่นะคะนักเรียนดูจากข้อนี้นะคะเขาบอกหลังจากวันที่12ดังนั้นนะคะเป็นเดือนมีนาคมเดือนมีนาคมมีอยู่ทั้งหมด31วันเราก็จะนำ31ลบด้วย12นะคะ11ลบ2เหลือ9 2ลบ1เหลือ1นะคะเราจะไม่นับรวมวันที่12เนื่องจากว่าโจทย์ระบุว่าหลังจากวันที่12ต่อด้วยนะคะเขาบอกว่าหงเนี่ยมีนัดกับหมอถึง30วันเราก็มีตอนนี้แล้วอยู่19วันเราก็ต้องนับต่อในเดือนเมษายนไปอีกกี่วันถึงจะเป็น30คะซึ่งก็คืออีก11วันใช่ไหมคะดูนะคะ9บวก1ได้10ใส่0ทด1 1บวก1เป็น2ทดอีก1เป็น3เพราะฉะนั้นก็จะไปสิ้นสุดในวันที่11เดือนเมษายนนั่นเองค่ะลูกคือครบ30วันที่หงต้องไปนัดพบกับคุณหมอนะคะต่อที่ข้อ6ค่ะ
ในการแข่งขันวิ่งมาราธอนนกใช้เวลาวิ่ง3ชั่วโมง10นาที35วินาทีสินใช้เวลาวิ่ง3ชั่วโมง10นาที55วินาทีผู้วิ่งชนะคือใครข้อนี้นักเรียนไม่ต้องคิดอะไรมากเลยค่ะคนที่ใช้เวลาน้อยที่สุดต้องเป็นผู้ที่เข้าสู่เส้นชัยเป็นคนแรกและเป็นผู้ชนะเรามาดูสิคะว่าทั้งนกและสิงใช้เวลาต่างกันตรงไหน3ชั่วโมง10นาทีเท่ากันนะคะมาต่างกันตรงที่สิงใช้ถึง55วินาทีในขณะที่นกใช้เพียง35วินาทีเพราะฉะนั้นคนที่ใช้เวลาน้อยที่สุดก็คือนกนั่นเองค่ะข้อ2ใหญ่ค่ะเป็นการหาคำตอบมีอยู่ทั้งหมด3ข้อย่อยเริ่มจากข้อแรกรถไฟออกจากสถานีกรุงเทพเวลา 20:55 นาทีถึงสถานีนครสวรรค์เวลา 2:25 นาทีรถไฟใช้เวลาเดินทางนานเท่าไหร่จากโจทย์ข้อนี้นะคะนักเรียนดูนะคะลูกว่าเขาไปถึงนครสวรรค์เนี่ยในเวลา 2:25 นาทีซึ่งเป็นวันใหม่แล้วดังนั้นเท่ากับว่าเขาเดินทาง2วันนะคะเราต้องมาหาของวันแรกก่อนใน1วันเนี่ยเรามีเพียง 24:00 นหรือ24ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเราก็จะนำ24:00 นตั้งแล้วก็ลบออกด้วย20:55 นลบไม่ได้นะคะกระจายไปตรงนี้ก็จะเหลือ23ส่วนตรงนี้เป็น60นะคะ60ลบ55เหลือ5 3ลบ0เหลือ3ดังนั้นนะคะในวันแรกเขาจะใช้เวลาเดินทางคือ3ชั่วโมงกับ5นาทีเมื่อไปถึงนครสวรรค์ในเวลา2:00 นกับอีก25นาทีเราก็นำไปบวกเพิ่ม5บวก5เป็น10ใส่0ทด1 2บวกตัวทดอีก1รวมเป็น3 3บวก2เป็น5นะคะดังนั้นเขาจะใช้เวลาเดินทางนานก็คือ5ชั่วโมงกับ30นาทีค่ะต่อที่ข้อ2นะคะลูกพุทธศักราช2558ตามีอายุ78ปีตาเกิดเมื่อพุทธศักราชอะไรเราจะต้องนำนะคะ2558ตั้งแล้วลบด้วย78ค่ะ8ลบ8เหลือ0ห้าลบไม่ได้กระจายนะคะลูกเป็น15ตรงนี้เหลือ4นะคะ15ลบ7เหลือ8 4ไม่มีตัวลบเลื่อนลงมา2ไม่มีตัวลบเลื่อนลงมาสรุปนะคะตาเกิดเมื่อพุทธศักราช2480ค่ะข้อ3การก่อสร้างอาคารหลัง1กำหนดเวลาไว้2ปี8เดือนการก่อสร้างเสร็จช้ากว่ากำหนด9เดือนอาคารหลังนี้ใช้เวลาก่อสร้างนานเท่าไหร่เมื่อเสร็จหลังเวลาที่กำหนดนะคะเราตั้งปีกับเดือนไว้ก่อนก็คือ2ปีกำหนดไว้2ปีกับ8เดือนก่อสร้างเสร็จช้ากว่าคือ9เดือนเรานำไปบวกนะคะลูก8บวก9เท่ากับ17 2บวก0ได้2แต่ว่า1ปีเท่ากับ12เดือนเราก็นำ17ตั้งและหารด้วย12 12 1 12เหลือเท่ากับ5นะคะ1ปีที่เราได้ผลหารมาเราไปบวกกับ2นะคะแล้วก็เราเหลือเศษอยู่เท่าไหร่คะ5เพราะฉะนั้นเราก็จะมีคำว่าหรือใช่ไหมคะคือ2บวก1เป็น3ปีเหลือเศษอีก5เดือนสรุปอาคารหลังนี้ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง3ปี5เดือนค่ะต
ต่อที่ข้อ3ใหญ่นะคะเป็นการแสดงวิธีทำเริ่มจากข้อ1น้องคนเล็กอายุ13ปี8เดือนพี่คนโตอายุมากกว่าน้องคนเล็ก7ปี6เดือนพี่คนโตมีอายุเท่าไหร่วิธีการทำนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าจะใช้วิธีการใดเพื่อหาคำตอบเริ่มจากเราตั้งปีเดือนนะคะน้องคนเล็กอายุ13ปี8เดือนพี่คนโตอายุมากกว่าน้องคนเล็ก7ปี6เดือนเมื่อพี่คนโตอายุมากกว่าเราต้องใช้วิธีการบวกนะคะเราก็จะมาดูว่าพี่คนโตมีอายุเท่าไหร่เราจะเริ่มบวกจากหน่วยของเดือนก่อนซึ่งเป็นหน่วยย่อย8บวก6เท่ากับ14ในหน่วยของปีนะคะ13บวก7เท่ากับ20หนึ่งปีเรามีเท่ากับ12เดือนดังนั้นนะคะเราต้องมีคำว่าหรือคราวนี้เราก็จะนำนะคะ14ตั้งและหารด้วย12ค่ะ12 1 12เหลือเศษ2นะคะเราจะนำ1มาบวกกับ20นะคะและเหลือเศษจาก2เราก็จะนำมาใส่ในหน่วยของเดือนคือเหลือเศษอยู่2เดือนนะคะ20บวก1จะได้เท่ากับ21สรุปนะคะพี่คนโตก็จะมีอายุ21ปีกับ2เดือนค่ะข้อ2นะคะติ๋งใช้เวลาออกกำลังกายนานเท่ากันทุกวันเป็นเวลา9วันรวม20ชั่วโมง15นาทีแต่ละวันติ๋งใช้เวลาออกกำลังกายนานเท่าไหร่โจทย์กำหนดเวลารวมมาให้ทั้งหมดคือ20ชั่วโมง15นาทีแต่โจทย์ต้องการทราบเพียงวันเดียวดังนั้นข้อนี้เราจะใช้วิธีการหารเพื่อหาคำตอบนะคะอันดับแรกค่ะเราจะต้องมีประโยคที่เป็นตัวตั้งกันก่อนซึ่งก็คือติ๋มใช้เวลาออกกำลังกายนานเท่ากันทุกวันรวม20ชั่วโมง15นาทีติ๋มใช้เวลาออกกำลังกายเป็นเวลา9วันคือตัวหารต่อจากนั้นเราถึงจะมาตั้งคำว่าชั่วโมงกับนาทีใส่เครื่องหมายแสดงการหารสั้นนะคะ20ชั่วโมงและ15นาทีเป็นตัวตั้ง9เป็นตัวหารโจทย์ถามนะคะแต่ละวันติ๋มใช้เวลาออกกำลังกายนานเท่าไหร่วิธีการเราจะมาหากันในหน่วยของชั่วโมงก่อนนะคะเราก็จะตั้งนะคะหน่วยของเราคือชั่วโมงก่อนนะคะลูกนำ20ตั้งแล้วก็หารด้วย9 9คูณ2เท่ากับ18เหลือเศษเท่าไหร่คะลูก20ลบ18เหลือ2แต่หน่วยของเราเป็นหน่วยใหญ่ทั้งหมดนะคะลูกดังนั้น2ในที่นี้จะเป็นผลหารจะอยู่ในหน่วยของชั่วโมงส่วน2ที่เหลือก็ยังอยู่ในหน่วยของชั่วโมงอยู่นะคะเราก็จะนำผลหาร2มาใส่ก่อนส่วน20เราจะเหลือเป็น2ชั่วโมงแต่2ชั่วโมงนะคะเราจะนำไปใส่ในส่วนของหน่วยย่อยเป็นนาทีเราจะต้องใช้วิธีการกระจายหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยก่อนโดยการนำ2คูณกับ60นะคะจะได้คำตอบเท่ากับ120นาทีมีของเดิมอยู่อีก15นาทีก็จะเป็น135นาทีต่อจากนั้นนะคะเราก็จะนำ135ตั้งและหารด้วย9ค่ะ9คูณ1ได้9เหลือ4เลื่อน5ลงมา9คูณ5เท่ากับ45ดังนั้นเราก็จะได้คำตอบคือแต่ละวันติ๋มใช้เวลาออกกำลังกายนาน2ชั่วโมง15นาทีค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จบในเรื่องของแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่6
เรื่องของเวลาเพียงเท่านี้นักเรียนนะคะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จให้ครบทุกวิชานะคะลูกและก็สิ่งสำคัญอย่าลืมตรวจทานงานก่อนที่จะนำมาส่งคุณครูทุกครั้งด้วยและใครที่ยังทำแบบทดสอบใน Google Form ไม่ครบนะคะให้เข้าไปทำให้เรียบร้อยด้วยนะลูกนะเพราะว่าในสัปดาห์หน้าเราจะเป็นการสอบปลายภาคเรียนแล้วนะคะสำหรับในวันนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะลูก